ันนี้ไปตั้งใจอธิษฐานจิตทำสมาธิภาวนาอุตตาสะพระเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิสติภาวังรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทอญพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วสำรวมเอาคำว่าพุทโธเพียงคำเดียวพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกหรือถ้าการกำหนดลมมันลำบากก็นึกพุทโธ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 เพียงคำเดียวทำจิตให้แน่วแน่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราเราจะกำหนดเอาจิตของเรากับพุทโธให้อยู่ด้วยกันไม่พลาดจากกันในขั้นต้นให้พยายามบริกรรมภาวนาพุทโธ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 นึกพุทโธด้วยความรู้สึกเบาๆอย่าไปข่มจิตอย่าไปบังคับจิตแต่ว่านึกพุทโธไม่หยุดผู้กำหนดผู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุทโธก็พุทโธลมเข้าพุทลมเข้าโธลมออกกำหนดผู้พร้อมกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้โน้นเห็นนี่ไม่ต้องไปนึกทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธ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 อยู่ในจิตอย่างเดียวจิตจะสงบให้เป็นเรื่องของจิตเองจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นเรื่องของจิตเองถ้าหากในขณะใดจิตยังนึกพุทโธ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 อยู่ก็ปล่อยให้นึกอยู่อย่างนั้นถ้าขณะใดนึกพุทโธไปจิตหยุดพุทโธไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆแต่รู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบคือสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายมึนแม้จิตจะไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้น
หลังจากนั้นถ้าว่าจิตหยุดนิ่งไปนึกถึงสิ่งใดปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปธรรมชาติของจิตถ้ามีความคิดถ้าเราตั้งใจกำหนดรู้เขาจะหยุดคิดแล้วเกิดความว่างขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ที่ความว่างถ้าคิดรู้อยู่ที่ความคิดสลับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นต้นเข้าใจว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได้สมาธิที่แน่นอนเอาที่พิจารณาดูความเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งบัพพิตรและคฤหัสถ์ผู้ที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้จริงๆไม่มีน้อยสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะนักปฏิบัติทั้งหลายไปทิ้งสุขก่อนห้ามหรือรู้ตามสัญญามากกว่าความเป็นจริงไปสำคัญว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแต่มันเป็นความคิดรู้เอาโดยสัญญาเป็นแต่เพียงสติปัญญาธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในสมาธิปัญญาในสมาธิหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองด้วยพลังของจิตที่มีสมาธิมีสติและมีปัญญาโดยธรรมชาติของการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงที่จิตเป็นหนึ่งหนึ่งคือตัวปกติที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในจิตของนักภาวนานั่นเองสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานพอที่จะเป็นสมาธิได้เราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามสมาธิเกิดขึ้นได้ทุกขณะบางครั้งมีเสียงอันเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามมากระทบวิ่งเข้าไปสู่จิตแทนที่จิตจะไปวุ่นวายทำความดีใจเสียใจกับสิ่งที่มากระทบจิตเพ่งเข้าไปกำหนดรู้ที่จิตแล้วพิจารณาเหตุผลแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานนี่ถ้าสมาธิมีอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่ทำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติแม้แต่เพียงได้อุปจารสมาธิหรือมีสติกำหนดรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลา
เมื่อมีอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสติสัมปชัญญะตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ของเขาทันทีแล้วสติตัวนี้จะคอยระมัดระวังอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเวลาอยู่นิ่งๆคนเดียวจิตจะวิ่งเข้าไปสู่สมาธิค้นคว้าพิจารณาอยู่ภายในกายในจิตแต่ถ้ามีสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อก้าวลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การก้าวเดินเวลาหยุดเดินยืนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่กับการยืนเวลานั่งลงสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนั่งเวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนอนเวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การรับทานเวลาดื่มสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การดื่มเวลาทำอะไรสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การทำเวลาพูดสติสัมปชัญญะจะกำหนดรู้อยู่ที่การพูดเวลาคิดสติสัมปชัญญะจะตามรู้ความคิดตลอดเวลาเมื่อสติกำหนดตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจมีปัญหาข้องใจอะไรเกิดขึ้นจิตจะมีสติกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรู้เหตุรู้ผลรู้ผลได้ผลเสียแห่งสิ่งนั้นๆถ้าสิ่งใดที่ทำลงไปพูดลงไปคิดลงไปมันจะมีแต่ผลเสียสติสัมปชัญญะจะคอยกระตุ้นเตือนบอกกับตัวเองว่าอย่าถ้าสิ่งใดที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นทางเพิ่มคุณธรรมที่จะปฏิบัติจิตให้ไปสู่มรรคผลนิพพานสติสัมปชัญญะก็จะกระตุ้นเตือนให้รีบเร่งมันขยันนี่พึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนอย่างนี้เมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นเรามีความหวังดีต่อคนอื่นอยากจะให้เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราให้คำแนะนำสั่งสอนตักเตือนเขาถ้าเขายอมรับจิตของเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมตักเตือนสั่งสอนเรื่อยไปด้วยความเมตตาปราณีด้วยความหวังดีที่จะช่วยพยุงความประพฤติกายวาจาและใจให้มีระดับสูงขึ้นเป็นการสงเคราะห์กันด้วยธรรม
เป็นการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้าหากว่าช่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังโอวาทธรรมสั่งสอนจิตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะทำให้เกิดมีการร้าวรานแตกสามัคคีซึ่งกันและกันก็หยุดเสียผู้ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวอ้างว่าฉันจะหยิบยื่นมรรคผลนิพพานให้เธอจงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยมีคำกล่าวไว้ที่ไหนแต่พระองค์จะกล่าวว่าอัคขาตาโรตถาคตาและตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกบอกทางบุญทางกุศลทางบุญทางบาปทำสิ่งนี้เป็นบาปทำสิ่งนี้เป็นบุญกำหนดทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจิตซ่อมได้สมาธิได้สติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านั้นเราตถาคตหยิบยื่นให้เธอไม่ได้เธอต้องสละกำลังกายกำลังใจประพฤติปฏิบัติแบบวีรบุรุษกล้าสละชีวิตเข้าสู่นรกสงครามโดยไม่ย่นย่อไม่ย่อท้อและไม่มีความหวาดเกรงสัตตาภินิหารของข้าศึกแม้แต่ประการใดนักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีจิตใจเข้มแข็งยอมเสียสละชีวิตเพื่อบูชาพ่อวัดปฏิบัติไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความสุขความสบายสนุกเพลิดเพลินเพราะความสนุกเพลิดเพลินความสบายที่เป็นไปตามกระแสแห่งโลกนั้นมันมีลักษณะเปรียบเทียบเหมือนกับยาพิษเคลือบน้ำตาลเมื่อเรายังหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญในความสุขและอำนาจนั่นแหละเราหลงติดอยู่ในยาพิษเคลือบน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปแล้วมันเกิดมีรสหวานแต่เข้าไปตกถึงท้องแล้วมันทำให้ปวดแสบปวดร้อนเราฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปเราคิดว่ามันเป็นการถูกต้องคือมันถูกต้องตามความรู้สึกนึกคิดของเราแต่มันไปผิดกฎของธรรมชาติที่มันจะทำให้เกิดบาปกรรมในขณะที่ทำเราอาจจะมีความดีใจสนุกเพลิดเพลินแต่เมื่อทำลงไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะการทำผิดถ้าทำมาพิดในมันจะเกิดเดือดร้อนวิปฏิสารอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่ไปที่ปล้นตัดช่องย่องเบาแย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนในขณะที่เขาทำการอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกดีใจบางทีเกิดปีติเกิดความสุขก็ได้สิ่งนั้นมาแต่ความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหละคือยาพิษเคลือบน้ำตาล
ได้มาแล้วจะบริโภคก็หวาดระแวงเอาไปไว้ที่ไหนก็หวาดระแวงทำความเดือดร้อนให้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมณะหรือนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายที่ขาดความจงรักภักดีขาดความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมวินัยขาดความซื่อตรงต่อคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแอบทำความผิดอยู่เฉพาะตัวแม่คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เดือดร้อนเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทำผิดดังนั้นการที่เรามาทำจิตทำใจทำสมาธิภาวนาก็เพื่อจะสร้างจิตของเราให้มีพลังงานคือสมาธิให้มีสติคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเราน้อมจิตน้อมใจน้อมอารมณ์เข้ามาสู่ใจเพื่อให้รู้สภาพความจริงของใจของจิตเรารู้ว่าจิตของเรานี่มันยังเต็มไปด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเราก็พยายามปฏิบัติศีลให้มันเคร่งครัดเข้าสิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลทางความดีทางศีลสมาธิภาวนามรรคผลนิพพานฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้มีความคล่องตัวต่อความเป็นเช่นนั้นขันติปรมังสโพธิติขาความอดทนความอดกลั้นความทนทานเป็นสัพพกรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งความโลภความโกรธความหลงความรักความชอบความเกลียดมีกันอยู่ทุกคนเมื่อเรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อขจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้น ควรแหละหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความยับยั้งขั้งใจและขันติความอดทนเราเรียนธรรมเรียนวินัยเราฟังธรรมฟังวินัยที่ครูบาอาจารย์เทศก็ดีหรือในคำพีก็ดีเพื่อจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางสวรรค์อะไรเป็นทางนรกอะไรเป็นทางมรรคผลนิพพานเพื่อให้เรารู้และเข้าใจเข้าใจมาแล้วจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาและใจของตนเองให้เป็นไปตามระบอบแห่งพระธรรมวินัยที่ถูกต้องในตอนต้นๆแม้ว่าเราจะยังรู้สึกฝืนใจเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่เราเห็นตาเห็นรูปความชอบความเกลียดก็มีเมื่อเรายังมีกิเลสเป็นปุถุชนอยู่หูได้ยินเสียงความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ในเมื่อลิ้นสัมผัสกับรสความชอบความไม่ชอบย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่กลิ่นมากระทบจมูกความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่การสัมผัสทางกายสิ่งที่ทำให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีเรานึกถึงอารมณ์ในทางจิตอารมณ์อดีตปัจจุบันและอนาคตความชอบใจไม่ความชอบใจไม่ชอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูกันที่ตรงนี้ดีไหมดูให้มันรู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าเรายังชอบอะไรอยู่ในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศล
เรายังชอบอะไรอยู่ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราชอบหรือไม่ชอบเราจะปฏิวัติจิตของเราให้แปรสภาพไปในทางที่ถูกต้องหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์จิตที่มันชอบหมายถึงชอบในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลในขณะที่เราแก้ไขมันยังไม่ได้เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วใช้ขันติความอดทนความอดกลั้นความทนทานจนมันเกิดเป็นตปะกรรมเพราะความเคยชินต่อการอดอดทนซะจนเป็นนิสัยนิสัยหมายถึงความเคยชินทีแรกเราตั้งใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะละเมิดล่วงเกินจิตใจมันนึกตะหงิดตะหงิดอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายามน้อมจิตน้อมใจให้มันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรเมื่อฝึกอบรมจนคล่องตัวมันเป็นนิสัยนิสัยก็คือความเคยชินตอนที่เรายังไม่มีศีลไม่มีธรรมการก้าวเดินของเราก็ไม่สุภาพเรียบร้อยกระโดดกระเดกลงต้นดังตึงตึงไม่ใช่สันดานผู้ดีแต่เมื่อเราพยายามอดทนฝึกหัดค่อยย่องย่องเบาๆจนเคยจนชินจนคล่องตัวหนักๆเข้าการเดินของเราก็จะมีความสุภาพเรียบร้อยสีเท้าก็เบาไม่ซึมซึมลงต้นเหมือนอย่างแต่ก่อนและเมื่อเราฝึกหัดจนเคยชินจนคล่องตัวแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนั้นเพราะอาศัยความคล่องตัวนั้นความเบาความสุภาพอ่อนโยนมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแม้การประพฤติสิ่งอื่นๆอันเป็นไปด้วยกายก็ดีก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการฝึกหัดจนคล่องตัวจนเป็นนิสัยแม้แต่การพูดโดยวาจาก็ดีก็ต้องอดทนพยายามหาคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมาเปล่งออกคำด่าคำเสียสีคำกระหานินทาหรือคำว่าร้ายหรือการตำหนิด้วยเจตนาที่จะทำลายเราอดทนไม่ทำเช่นนั้นเพราะมันผิดศีลอดทนด้วยจนคล่องตัวจนเป็นนิสัยจนเราพูดคำหยาบคายไม่ได้จิตใจของเราก็ฝึกฝนอบรมให้มีแนวโน้มนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณศีลคุณทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทำไปในอนาคตจนกระทั่งจิตของเรามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลตลอดเวลาเป็นนิสัยนิสัยที่เราสร้างขึ้นด้วยกายสร้างขึ้นด้วยวาจาสร้างขึ้นด้วยจิตด้วยเจตนาอันแน่วแน่เมื่อมันถึงซึ่งความละเอียดจังลึกซึ้งลงไปในจิตมันกลายเป็นอุปนิสัยสิ่งที่เป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติที่เราฝึกหัดได้จนคล่องตัวจนเป็นอุปนิสัยฝังแน่นอยู่ในจิตสันดานสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมอบรมบ่มเอาให้มากๆมาเพิ่มพูนขึ้นหนักแน่นลงไปเป็นวาสนาเป็นบารมีในเมื่อถึงขั้นแห่งอุปนิสัยวาสนาบารมี
คุณงามความดีที่เราทำมาแล้วไม่ต้องนึกถึงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเวลาใกล้จะตายไม่ต้องตั้งใจภาวนาไม่ต้องตั้งใจนึกถึงเพราะสิ่งที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเราเมื่อถึงคราวจำเป็นเมื่อไรเมื่อถึงคราวเกิดเหตุได้เมื่อไรอุปนิสัยวาสนาบุญบารมีนั้นมันจะวิ่งขึ้นมาช่วยจิตช่วยใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราฝึกหัดดัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการทำความดีฝึกหัดดัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการละความชั่วคือความบาปบ้างก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบ้างก็มีความโง่เง่าเต่าตุ่นบางก็โง่จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทำฟังทำไม่รู้เรื่องบางก็โง่จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทำฟังทำไม่รู้เรื่องฟังไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไปปฏิบัติอย่างไรทางนี้ทางนั้นก็เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีเก่าก่อนมาสนับสนุนให้เราเป็นเช่นนั้นกัมมังสะเตวิภัชติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆกันทุกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีแต่ทำดีไม่ได้เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีของเขาเคยสร้างแต่ความไม่ดีมาบางคนสามารถที่จะสร้างความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างคล่องตัวได้ชำนิชำนาญโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลากจูงนั่นเพราะบุญวาสนาบารมีของเก่าของเขามาสนับสนุนความเป็นไปต่างๆของสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ชาติในอดีตของพระองค์ได้จะรู้กุตูปาปาตญาณรู้การจุติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายได้รู้กรรมสกตาญาณรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและบุคคลพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามสอนแต่บุคคลผู้ที่ท่านสอนได้ผู้ที่ท่านสอนไม่ได้คือเทวทัตท่านก็ปล่อยตามบุญตามกรรมถึงแม้ว่าปล่อยตามบุญตามกรรมพระองค์ท่านก็ยังไม่ขาดเมตตา ลองคิดดูสิพระมหากรุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อท่านเทวทัต ท่านเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขาคิดจะขู่คิดจะทำลายพระพุทธเจ้าเกรงก่อนเห็นลงมาหมายจะเหตุทัพพระพุทธเจ้าให้แหลกละเอียดเป็นจุนวิจุนพระองค์ทรงพิจารณาดูวาระจิตของท่านเทวทัตทรงทราบว่าถ้าเทวทัตไม่ได้ทำร้ายเราแม้แต่นิดหน่อยเทวทัตจะอกแตกตายจะหมดโอกาสที่จะได้กลับเนื้อกลับตัวเมื่อก้อนหินสะเก็ดหินแตกกระเด็นมาพระองค์ยื่นพระบาทไปรองรับให้สะเก็ดหินที่พระเทวทัตโยนลงมานั่นถูกหลังพระบาทพ่อพระองค์หิดขึ้นเล็กหน่อย
พระเทวทัตก็ดีอกดีใจว่าเราได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าสมประสงค์แม้ไม่ตายก็ยังดีแล้วก็ยังมีชีวิตต่อไปจนกระทั่งหนักเข้าพาลูกติดลูกหาหนีไปจากพระพุทธเจ้าจะไปตั้งศาสนาใหม่แต่เสร็จแล้วไปมาเพราะท่านเทวทัตธรรมนันตริยกรรมจิตที่เคยเป็นสมาธิได้ฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ทำให้เสื่อมสูญจากคุณงามความดีธรรมนันตริยกรรมศีลก็ขาดสมาธิก็เสื่อมสูญอิทธิฤทธิ์ก็พังทลายเมื่อก่อนเทวทัตจะไปไหนมาไหนเหาะเหินเดินอากาศหลังจากที่ทำอนันตริยกรรมคุณธรรมเสื่อมไปแล้วไปที่ไหนก็มีแต่เดินซับด่าแสดออกไปไม่ได้เหมือนอย่างก่อนท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะทำกรรมอะไรที่ท่านอดทนไม่ได้ทำไปเถอะขออย่างเดียวจะไปเถอะทำอนันตริยกรรมก็แล้วกันอนันตริยกรรมนั้นถ้าทำลงไปแล้วส่วนจากมรรคผลนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาลายทิพย์คือผู้พ่ายแพ้ในพระพุทธศาสนาอย่าทำมันบาปหนักหนึ่งฆ่าบิดาสองฆ่ามารดาสามทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตขึ้นสี่ฆ่าพระอรหันต์ห้าทำลายสงฆ์ให้แตกกันระวังนะเวลาพระวัดใดวัดหนึ่งขัดผลประโยชน์กันแตกสามัคคีกันทะเลาะเบาะแว้งกันญาติโยมอย่าไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นอนันตริยกรรมไม่รู้ตัวเช่นอย่างหลวงพ่อวัดใต้หลวงพ่อวัดเหนือต่างก็มีญาติมีโยมกันเยอะแยะขาดสมประโยชน์กันแล้วก็ทะเลาะผิดเสียงกันต่างคนก็ต่างมีลูกติดทั้งพระทั้งโยมแต่กันเป็นพักเป็นพวกยกพวกขึ้นมาลบกันถ้าพระสงฆ์แตกสามัคคีกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ฝ่ายละสี่รูปขึ้นไปนั่นเป็นสังฆเภทในเมื่อสังฆเภทแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมทำลายสงฆ์ให้แตกกันบาปนับบาปนาเพราะฉะนั้นการทำบาปทำกรรมให้ระวังอนันตริยกรรมให้มากมากการทำบาปอย่างอื่นเช่นฆ่ามนุษย์เป็นต้นแต่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราไม่ใช่บุคคลดังกล่าวมาในห้าอย่างนั้นยังมีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นพระองคุลิมาลฆ่าคนมาที่นับได้999คนพอมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์สมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวน80องค์เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรลืมเสียเถิดบาปกรรมอย่างใดที่เราทำมาแล้วยกเว้นอนันตริยกรรมถ้าสงสัยข้องใจว่าเราจะเป็นบาปเป็นกรรมจะปิดทางมรรคผลนิพพานให้พยายามข่มจิตข่มใจอย่าได้ไประลึกถึงมันเป็นอันขาดถ้ามันระลึกตกระลึกถึงไม่ได้ก็ให้มันนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธ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 มากๆจนมันลืมความหลังเมื่อมันเริ่มความหลังแล้วจิตก็มาจดจ้องอยู่ที่คุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธมันก็ไม่นึกถึงบาปเก่าแก่ที่ผ่านมาแล้ว
จิตมันก็ไม่ได้พาไปกังวลกับบาปในอดีตการนึกถึงพุทโธเป็นพุทธานุสติเราเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มนึกถึงก็เป็นบุญแม่จิตไม่สงบก็ตามเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาในเบื้องต้นนี้ต้องพยายามเอาสมาธิให้ได้แม้แต่เพียงอุปจารสมาธิก็ยังดีแต่มันมีอย่างนี้นะญาติโยมปัญจมาเลทิเนนาโถหลวงปู่สิงห์ใหญ่ท่านกล่าวว่าปลุกใจเพื่อปราบมารคาถาปลุกใจก็คือพุทโธพุทโธพุทโธทีนี้มารนี่ตัวขันธมารนี่เป็นตัวสำคัญขันธมารก็คือร่างกายของเรานั่นแหละนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเมื่อมันเกิดปวดเมื่อยเจ็บคือขึ้นมาแล้วตัวกิเลสมารมันก็มาแทรกคืออลติความไม่ยินดีต่อการปฏิบัติทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันกลัวตายถ้าปฏิบัติมากไปมันปวดไหลเดี๋ยวแข้งขามันจะมึนชาไปบ๊อบจะกลายเป็นง่อยเป็นเปรี้ยเลยปฏิบัติต่อไปไม่ได้ถูกกิเลสมารมันทำลายทีนี้เวลาขันธมารมันแสดงฤทธิ์มันขึ้นมาถ้ายิ่งในขณะใดที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันใกล้ใกล้จะสงบนั่นแหละขันธมารมันจะแสดงตัวให้ปรากฏทันทีความเจ็บปวดความปวดเมื่อยมันก็บังเกิดขึ้นมาประเดี๋ยวปวดต้นคอประเดี๋ยวปวดหัวประเดี๋ยวปวดตาระหว่างหัวเดียวหัวต่อเนี่ยระหว่างที่จิตมันจะเข้าสู่สมาธิตัดขาดจากร่างกายนี่แหละอุปสรรคอันนี้มันจะบังเกิดขึ้นแม่มันอึดอัดลำคาญเหลือทนอยากจะกระโดดโลดเต้นทีนี้ในตอนนี้ท่านนักภาวนาท่านใดอดทนพยายามเอาชนะมันให้ได้โดยไม่ยอมแพ้มันง่ายๆต่อสู้กับมันจนสุดวิสัยที่จะสู้ได้เพียงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถฝึกหัดอดทนบ่อยๆบ่อยๆทนไม่ได้ก็ทนทนได้ก็ทนจนเกิดความคล่องตัวจนทำนิทำนานจนกระทั่งว่าเรานั่งตลอดวันยังค่ำไม่พลิกไม่เปลี่ยนอิริยาบถได้แล้วภายหลังมันจะต่อสู้กับมันได้ในเมื่อผ่านในขั้นนี้ตอนนี้ไปแล้วต่อไปการภาวนาจะสะดวกสบายมากทำไมขันธมารมันจึงแสดงออกมาให้ปรากฏและกิเลสมารก็มาย้ำเข้าไปกิเลสทั้งหลายนี่มันกลัวเราจะหนีจากมันเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤทธิ์มาขัดขวางเราเราจะต้องปราบมันด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นด้วยความทนทานด้วยความมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแถมมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนั่นแหละเราจึงจะปราบขันธมารให้ผ่านพ้นไปได้นี่ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้ถ้าหากตราบใดที่เราเอาสมาธิในขั้นต้นนี้ไม่ได้แล้วเราพูดไม่รู้ภาษากันหรอกจะโมจะว่าฉันก็เก่งเธอก็เก่งพอหันหน้าเข้ามาแล้วทะเลาะหีดเสียงกันอุตลุดเพราะฉะนั้นใครยึดหลักการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ให้มันแน่วแน่
พุทโธก็พุทโธไปยุบหนอพองหนอก็ยุบหนอพองหนอไปสัมมาอรหังก็สัมมาอรหังไปวิธีการปฏิบัติไม่มีเฉพาะแต่สามอย่างดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นบางทีถ้าขี้เกียจนึกเราอาจจะนั่งหลับตาทำใจให้มันอยู่เฉยๆไม่ต้องตั้งใจไปคิดมันแต่ถ้ามันคิดแล้วกำหนดสติรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีไล่ตามมันไปอย่างนี้มันก็สบายดีมันจะลองดูที่มันจะสามารถเข้าไปสู่สมาธิได้หรือเปล่าแต่คนทั้งหลายเขาว่าอย่างนี้เด้หลวงพ่อเคยเทศว่าขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามันทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นก็ควรปล่อยให้มันไปบ้างแต่อย่าลืมทำสติกำหนดตามรู้มันเรื่อยไปมีพระองค์หนึ่งบอกว่าอุ้ยทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งพุ่งใหญ่สิชาวบ้านลองดูมันจะพุ่งไหมถ้าเราเคยคิดว่าในขณะใดที่เราบังคับจิตของเราให้หยุดนิ่งหรืออยู่กับบริกรรมภาวนาไม่ได้ถ้าเราเคยคิดว่าเอ้าจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกจะลงห้วยลงเหวขึ้นฟ้าขึ้นสวรรค์ลงนรกฉันจะตามแกไปมันจนสุดกำลังลงไปลองดูเนี่ยโอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิเพราะการตามดูอารมณ์จิตนี่มันจะมีได้ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่จะไปเสือคนอื่นเขาเป็นว่าภาวนาพุทโธจิตมันจะสงบสว่างมีสมาธิมีปีติมีความสุขก็ไปเสือทั้งที่ตัวเองก็ทำไม่ได้แล้วก็ไปยึดอยู่นั่นแหละทีนี้ที่หลังมาคนอื่นเขาว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอจิตเขาสงบนิ่งว่างสว่างมีปีติมีความสุขเขาได้ยินเข้าตัวไม่เคยยุบเคยพองกับเขาก็หาว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกอีกแล้วนักปฏิบัติของเราอย่าเป็นเช่นนั้นให้พยายามทำใจให้มันเป็นกลางต่อวิธีการปฏิบัติที่กล่าวที่เถียงกันขัดกันแย่งกันอยู่นั่นนะเป็นแต่เพียงไปยึดอยู่ที่วิธีการเท่านั้นเองเช่นอย่างบางทีบางท่านก็ว่าภาวนาพุทโธจิตมันสงบเป็นสมถะเท่านั้นแต่ไม่ถึงวิปัสสนาดอกบัดนี้ของพุทธและภาวนายกหนอฟังหนอจิตสงบปุ๊บลงสว่างโพล่ถึงวิปัสสนาแล้วภาวนาพุทโธจิตสงบควบลงนิ่งสว่างโล่งขึ้นเป็นสมถะแล้วทีนี้เมื่อภาวนาสองอย่างนี้เวลาจิตสงบแล้วมันเป็นเหมือนกันนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวหรือไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวมันเป็นสมถะทั้งนั้นแหละทีนี้จิตที่สงบลงเป็นสมถะนั้นมันก็มีวิปัสสนาอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันมีอยู่ด้วยกันอย่างไรประการแรกเราจะได้รู้ว่าสภาพจิตนี่ถ้าเราฝึกฝนอบรมเรียกมันแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบเยือกเย็นเปลี่ยนจากความเดือดร้อนไปสู่ความสุขความเยือกเย็นเพียงแค่นี้ก็มองเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนมันถ้าจิตไปกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงก็กำหนดรู้อนิจจังสิและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีจิตสงบเป็นสมาธินิ่งปุ๊บลงไปสว่างโปร่งขึ้นมาก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิความสงบนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะความรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นสมถะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ความรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยนั่นคือวิปัสสนาจะไม่เที่ยวหาเถียงกันให้มันปวดหัวสมองทำไมทีนี้การแก้ปัญหาเรื่องธรรมะต่างๆในแก้กันที่ตรงไหนอ่ะ
แก่การที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุนาสังวโรสาธุการสำรวมตาเป็นการดีสาธุโสเตนะสังวโรการสำรวมหูเป็นการดีคาเนนะสังวโรสาธุการสำรวมจมูกเป็นการดีจิวหายะสังวโรสาธุการสำรวมลิ้นเป็นการดีกายเยนะสังวโรสาธุสำรวมกายเป็นการดีมนสาสังวโรสาธุการสำรวมใจเป็นการดีสัพพะทาสังวโตภิกขุภิกขุสำรวมในที่ทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์มันพ้นอย่างไรสำรวมตานี่สำรวมอย่างไรมีตาแล้วไม่ดูมันหรือไม่ใช่ดูแต่ต้องให้มีสติจะให้มันเป็นตาหาเรื่องหูได้ยินเสียงก็อย่าให้เป็นเสียงหูหาเรื่องจมูกก็อย่าให้เป็นจมูกหาเรื่องลิ้นก็อย่าให้เป็นลิ้นหาเรื่องกายก็อย่าเป็นกายหาเรื่องประเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นพระเถระกรรมฐานใหญ่โตเดินมาเขาจันทร์ปฏิสิร่างร่างให้พักรู้มันทำไม่สมเกียรติสมยศเราแน่มันกลายเป็นกายหาเรื่องแล้วมันจะนอนที่ดีๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่การฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือความมีสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้ว่าอะไรเป็นบุญแก้บาปให้มันมากมากเพิ่มบุญให้มันมากมากมันก็เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจนะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าขาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกใครจะได้ดีได้ดีทำเอาแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจบบรรยายนี้ขอแนะนำวิธีสร้างพลังจิตการนอนเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลาการรับทานเป็นเวลาการขับถ่ายเป็นเวลาการอาบน้ำชำระกายเป็นเวลาทำอะไรให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้มีสัจจะไว้ในใจว่าเราจะทำอะไรให้มันจริงใจสักอย่างหนึ่งให้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจนี่คือแผนการสร้างพลังจิตพลังใจการทำอะไรเป็นเวลาตรงไปตรงมามันเป็นการสร้างสัจจะบารมีถ้าใครมีสัจจะความจริงใจมีสัจจะบารมีใกล้ต่อการตรัสรู้ถ้าขาดสัจจะความจริงใจแล้วยังห่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์พระอานนท์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระนครหนึ่งมาถึงหน้าแล้งพระฤาษีก็เหาะมาทางอากาศมาพักอยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินอานนท์ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินอานนท์ทรงทราบเสด็จไปเฝ้านมัสการถวายการอุปถัมภ์ประทานเพราะบารมีที่ท่านสร้างร่วมกันมามันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เอาใจใส่กันพระฤาษีก็อนุเคราะห์ด้วยธรรมะด้วยอิทธิฤทธิ์อธิษฐานจิตให้พระราชาพระราชินีมีความสุขความสบายถวายการอุปถัมภ์ด้วยการนิมนต์มาฉันจังหันในพระราชวังทุกวันทุกวันทีนี้อยู่มาในการครั้งหนึ่งข้าศึกมันมาประชิดชายแดน
เรียกว่าโจรผู้ร้ายมันก่อจลาจลขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบโจรมอบหน้าที่การอุปถัมภ์พระฤาษีไว้กับพระราชินีพระราชินีก็ทรงทำธุระหน้าที่แทนพระองค์เป็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้ากรรมพระราชินีจัดสำรับมาวางไว้คอยแล้วคอยแล้วคอยเล่าจะพ่อพระฤาษีก็ไม่เสด็จมาสักทีถ้าพระฤาษีมาก็เหาะมาเข้าทางหน้าต่างไม่ได้โดนทับๆมาบรรจงเราบังเอิญวันนั้นพระราชินีคอยแล้วคอยเล่าจนทรงเหน็ดเหนื่อยก็เอ็นพระวรกายลงไปม้อยหลับไปหลับอย่างสนิทฝ่ายพระฤาษีก็เข้าฌานสมาบัติเพลินพอออกจากฌานสมาบัติเอ้าได้เวลาฉันจังหันแล้วอธิษฐานจิตเข้าสู่สมาบัติเหาะมาทางอากาศพอเหาะมาทางอากาศหาเครื่องนุ่งห่มของพระฤาษีบางทีก็ใช้เปลือกไม้บ้างบางทีก็ใช้หนังเสือบ้างพอเหาะมาทางอากาศเสียงกระทบกระดังสูดสับกระโดดชึกลงมาภายในห้องท้องกระโหลกพระราชินีกำลังบรรทมหลับสะดุ้งองค์ตื่นขึ้นไม่ได้ระวังอกปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นการยั่วยวนให้พระฤาษีเกิดกิเลสพอเสร็จแล้วทานพระฤาษีเสื่อมขาดความยับยั้งชั่งใจขาดศีลทนไม่ไหวก็กระโดดปล้ำพระราชินีโดยฉันจังหันเสร็จหลังจากนั้นก็พอมาทางอากาศไม่ได้ต้องเดินเดินมาฉันจังหันฉันทั้งจังหันฉันทั้งเพลแล้วก็กลับไปสู่สวนอุทยานจนกระทั่งพระราชาปราบข้าศึกสงบราบคาบลงเสด็จกลับพระราชวังนักสนมกำนันก็คอยเพชรหูว่าพระราชินีนี่ทำไม่ดีมีร้ายกับพระฤาษีแล้วพอพระองค์ทรงทราบพระองค์ก็พิจารณาด้วยวิจารณญาณของนักปราชญ์โดยตั้งทัศน์ว่าถ้าเราจะไปถามพระฤาษีถ้าพระฤาษีรับอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นปฏิญญาณอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นทีนี้พอเสด็จไปเฝ้าก็ถามพระฤาษีว่าพระคุณเจ้าประพฤติอย่างนั้นจริงไหมพระฤาษีก็พิจารณาบอกโอ้พระราชาที่เคารพนับถือเราถ้าเราจะโกหกพระองค์ก็ต้องทรงเชื่อแต่ก็เรื่องอะไรเราสร้างบารมีเพื่อตรัสรู้แล้วจะมาเสียสัจจะเราจะทนไปตามความจริงดีกว่าพอพระราชาถามมาจริงไหมเล่าจริงพระเจ้าค่ะแม่พระคุณเจ้าเนี่ยทั้งเคร่งในสัจจะบารมีใช่จริงจริงการประพฤติเช่นนี้มีโทษถึงคอขาดท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินยอมลงโทษผู้กระทำผิดได้โดยอาจยาโดยอำนาจของเราแต่ท่านก็ไม่กลัวความตายน่าอัศจรรย์เอาละพระคุณเจ้าเหตุพระคุณเจ้าประพฤติล่วงเกินไปนั้นขอถวายไม่เอาเรื่องแต่ต่อไปพระคุณเจ้าจะประพฤติเช่นนั้นอีกเราอนุญาตให้พอเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จกลับพระราชวังแล้วก็ไม่ทรงปลิ้วไม่เอาโทษพระมเหสีใดๆทั้งนั้นส่วนพระฤาษีก็ได้รับอนุญาตแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าโอ้ความจิตหายไปก็จะเป็นเพราะเรามาสู่แดนมนุษย์เนี่ยมาสู่แดนมนุษย์เนี่ยมันมีแต่ภัยอันตรายพระอาจารย์ของเราก็สอนไว้ว่าไปสู่แดนมนุษย์แล้วให้ระวังสัตว์มีเขาที่อกมันจะปิดเอาตายเราก็มาเจอเราใช่จริงๆอย่างนี้สิอย่าเลยต่อไปนี้เราไม่มาใกล้มันอีกแล้วเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตเข้าฌานสมาบัติเหาะหนีไปอยู่ป่าหิมพานต์ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จลงมาสู่โลกในเครืออำนาจของสัจจะบารมีความจริงเหตุรู้ว่าตัวผิดถูกรู้ว่าตัวถูกไม่โกหกใคร
ผิดรับไปตามผิดถูกรับไปตามถูกนั่นเป็นการสร้างสัจจะบารมีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะได้ฝึกหัดตัวเองให้มีสัจจะบารมีบ้างเราจะสวดมนต์ทำวัดร่วมกันทุกวันจะนั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมทุกวันจะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งก็นั่งให้มันได้30นาทีก็นั่งให้มันได้อย่าไปรอแล้วนี่คือการสร้างบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เสานี่ท่านสอนให้นอน4ทุ่มตื่น4 3นอน4ทุ่มตื่น4 3อันนี้เป็นหลักคำสอนในเบื้องต้นท่านเที่ยวเห็นนักหนาหากใครปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่ามันจะมีพลังจิตพลังใจมีสัจจะความจริงใจเอาละนะพอสมควรแล้วคนพูดก็เพลินไปคนฟังก็สมเมื่อยเจ็บแย่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติการบรรยายธรรมะก็เป็นกติเตือนใจของท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้กำหนดจิตอย่างไรเดินจงกรมก็ภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเก่านั่นแหละการเดินจงกรมนี่เราได้สร้างสติสัมปชัญญะมากกว่านั่งรื่นอ่อนเพราะเราต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการนั่งนี่มันสบายไม่ต้องไประวังอะไรนอนยิ่งสบายใหญ่การปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินกันหลบติดนอนพักผ่อนวันหนึ่ง24